สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอีซูซูซอแสงมงคลอยุธยาครับเดี๋ยววันนี้ยี่หงจะพามาดูเบื้องหลังของช่างนะครับก่อนเราจะซ่อมรถออกมาแต่ละคันได้เนี่ยเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบคันนะครับวันนี้ยี่หงจะมาแนะนำเครื่องมือต่างๆที่เราซ่อมรถบรรทุกเผื่อลูกค้าท่านใดมีการซ่อมบรรทุกเองอยู่แล้วรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับจะได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือในการซ่อมให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเลยครับเนี่ยฮะต้นทุนหลักของศูนย์บริการเราก็คือตู้เครื่องมือนะครับเนี่ยฮะตู้นี้ประมาณ 40,000 บาทจะต้องมีทุกคนนะครับเพื่อเป็นการบริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวโยงให้ดูนะฮะนี่ชั้นที่1 นะครับนี่ครับจะประกอบด้วยเครื่องมือเป็นชุดประแจนะฮะซึ่งเป็นของนอกทั้งหมดของในประเทศเนี่ยจะใช้ไม่ได้เพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเป็นงานหนักนะครับจะมีเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะเบอร์24 27นะครับแล้วก็จะมีประแจปักตายนะครับนี่ครับนะฮะอันนึงเนี่ยประมาณ700บาทนะครับเนี่ยยี่หงต้องทำให้ช่างสั่งซื้อไม้ช่างใช้นะครับเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยมของลูกค้านะฮะอันนี้คือชั้นที่1 นะครับนี่ครับชั้นที่2ก็จะมีพวกประแจก่อแกกนะครับนี่ฮะเนี่ยครับไว้ขันน็อตขันอะไรให้ลูกค้านะครับลูกบล็อกก็ต้องเป็นลูกบล็อกที่มีคุณภาพสูงนะฮะสังเกตนะครับจะค่อนข้างหนาถึงบอกแล้วนะครับมาซ่อมรถที่ยี่หงเนี่ยมีเครื่องมือที่มีคุณภาพนะครับรถท่านไม่ช้ำแน่นอนเพราะเรามีแต่เครื่องมือดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะนะครับทุกอย่างเป็นของได้มาตรฐานหมดนะครับถามว่าทำไมเรามาดูกันจุดเล็กๆนะครับแค่ไขควงเนี่ยถ้าเกิดเราไปไขน็อตนะครับแล้วปากมันไม่ดีก็จะทำให้น็อตของท่านเนี่ยเสียหายลูดหรือขันไม่ออกนะครับแต่ของยี่หงเนี่ยเครื่องมือมีคุณภาพขันเข้าไปแล้วน็อตไม่มีการชำรุดแน่นอนนะครับเนี่ยฮะไขควงอันนึงเนี่ยก็ 2-300 บาทนะครับไม่ถูกนะครับเนี่ยนี่ครับช่าง1คนยี่หงจะให้ตู้เครื่องมือไว้1ชุดทุกคนเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเรามีเครื่องมือหมดนะครับเนี่ยฮะดูเครื่องมือเรามาตรฐานนี่นะครับMade in Germanyนะครับทำรถบรรทุกเนี่ยนะฮะเห็นว่าง่ายๆนะครับไม่ง่ายนะครับเฉพาะเครื่องมือเนี่ยเป็นล้านครับตั้งศูนย์นะครับนะฮะถึงบอกแล้วมาที่ยี่หงคุ้มที่สุดเลยครับมีเครื่องมือดีๆบริการลูกค้านะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพวกอันนี้ฮะที่เติมลมนะครับนี่เลยสำคัญที่สุดนะครับเห็นไหมฮะการตรวจสอบงานซ่อมเห็นไหมฮะช่างเราทุกคนจะมีปากกาตัวนี้ไว้ทำอะไรครับเวลาเราซ่อมรถเสร็จแล้วเราก็จะเอามาร์กเนี่ยฮะมาร์กไว้ที่จุดตามจุดนะฮะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่ารถได้มีการส่งมอบเรียบร้อยนะฮะฉะนั้นเห็นไหมครับยี่หงมีแต่เครื่องมือดีทั้งนั้นเลยให้ทุกท่านวางใจนำรถเข้าใช้ที่ศูนย์บริการอีซูซูซอแสงมงคลได้เลยนะครับนะฮะวันนี้ยี่หงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยี่หงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ